ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในงานของงานเอ้ยยังอยู่ในเทศกาลของงาน Convention ปี2018ซึ่งมีชื่อว่า Edited Edition รักไรนะจ๊ะเพื่อนๆอ่ะน้องคนนี้จะเป็นใครไม่ต้องเสียเวลาพูดร่ำทำเพลงนะจ๊ะเปิดออกมาเลยค่ะในสีก็บอกมาแล้วนะจ๊ะชมพูจ้าอันนั้นแตนแตนแตนนี่เลยค่ะน้องคนนี้ซึ่งเธอเป็นตุ๊กตาเปิดตัวของงานนะจ๊ะก็แจกให้ผู้ที่เข้าร่วมงานในวันแรกเลยนะจ๊ะนั่นก็คือน้องเวโรนิกค่ะน้องเวโรนิกอ้าวแล้วงั้นไม่ต้องรอช้างั้นเราก็แกะกันเลยนะเพื่อนๆ เนาะลักษณะกล่องด้านในก็เป็นลักษณะแบบเดิมนะจ๊ะแล้วก็จะมีที่ใส่แอคเซสซอรี่ตัวนี้นะแอคเซสซอรี่ด้านในก็จะบรรจุไว้อย่างนี้อันนี้คือแบบคือไอ้กล่องเนี้ยมันชอบเปิดใช่ไหมเราก็เอาสติกเกอร์นี่มาติดค่ะคืออะแดปต์สุดฤทธิ์อ่ะอุ้ยๆเนี่ยเห็นมั้ยจะไหลจะไหลอ่ะมือเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยนะนี่นะแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวพี่เอ้ยจะแกะออกมาเลยนะจ๊ะมาแล้วจ้าสาวสวยของเราโอ้โหขึ้นไฟมากๆเลยอ่ะเนาะขึ้นไฟจนนึกว่านางเป็นแบบสีพอร์ตเลนหรือว่าสีครีมอะไรเงี้ยแต่จริงๆสีเจแปนอ่ะนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะก็มีชื่อว่าน้องเวโรนิกนะจ๊ะน้องเวโรนิกแสนสวยของเรานะซึ่งเป็นโมที่สวยมากๆเลยอ่ะพี่เอิ้งชอบโมเนี้ยที่แบบตาแบบยาวๆรีๆอย่างเงี้ยพี่เอิ้งชอบอ่ะนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น The Love of Luck The Love of Luck นะจ๊ะซึ่งผลิตมาจำนวน600ตัวเพื่อนๆคะก็คือสังเกตนะก็คือถ้าเป็นงานคอนเวนชั่นหรืองานอะไรนี้นะงานคอนเวนชั่นก็จะมีตุ๊กตาประมาณ600ตัว450ตัวอะไรประมาณนี้เนาะตัวไหนที่แบบเอ้ยจะราคาสูงแบบตัวดาราดังอะไรเงี้ยก็จะประมาณ450ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายุ่งหายากอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะจ๊ะก็จะเป็นบอดี้ FR 6.0แล้วก็จะเป็นสีผิวเชฟแอนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะนี่สวยมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการแต่งหน้าของน้องเวโรตัวนี้กันนะจ๊ะเวโรนิกนะจ๊ะอ่ะดวงตาสีน้ำตาลจ้ะเพื่อนๆนี่แล้วก็นี่เปลือกตานี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่ซูมเข้าไปเปลือกตาเอาซูมสิลูกอ่ะไม่ซูมอีกกล้องไม่ช่วยกันทำมาหากินเปลือกตาค่ะจะเป็นเหมือนสีพาสเทลเลยพี่ก็เห็นเปลือกตาน้องเขาแล้วอยากจะกินไอติมวอมากเลยค่ะแบบไอติมวออะไรอ่ะที่มีหลายสีพาสเทลอย่างเงี้ยนะสลิมป่ะนะเปลือกตาสวยมากๆเลยเป็นสีฟ้านะไล่ออกมาเป็นสีน้ำเงินนะจ๊ะแล้วก็เปลือกตาบนจะเป็นสีชมพูนะสวยมากๆนะคิ้วไม่ได้เป็นแบบมีขนนะจ๊ะเป็นแบบปาดเรียบจ้ะซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลออกทองๆนะจ๊ะแล้วก็ปัดแก้มสีชมพูค่ะเพื่อนๆทาปากก็สีชมพูนะสวยมากๆอย่างที่เคยบอกว่าตุ๊กตาคอนเวนชั่นให้ดูที่อะไรคะชามผมค่ะเหมือนกับแบบเฮ้ยบางทีอาจจะแบบผลิตมาเพื่อให้ทานกับงานคอนเวนชั่นอย่างนี้เนาะก็ชามผมบางตัวก็อาจจะเบี้ยวนิดๆหน่อยแต่อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะบางคนก็เล่นเพื่อสนุกนะเราไม่ต้องซีเรียสอะไรนะจ๊ะเนาะน้องเขาก็สวยน่ารักของเขาแหละอ่ะในตัวนี้ถือว่าโชคดีได้มาชามผมสวยทีเดียวแหละเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะเป็นสีพาสเทลสีชมพูสวยมากเลยพี่เอื้องก็ใช้เป้สีนี้นะโอ้สีชมพูพาสเทลนี้นะแบบว่าออกหวานแหววตามสไตล์พี่เอื้องไงพี่เอื้องก็แต่งตัวประมาณนี้ไม่ใช่แต่งตัวประมาณนี้แต่ว่าชอบสีหวานๆประมาณนี้จ้ะอ่ะชุดของเขานะจ๊ะจะเป็นชุดสาวไฮโซเลยเลยจ้ะเพื่อนๆตัวนี้นะจะเป็นไม่ใช่เป็นผ้าชิ้นเดียวเป็นเหมือนผ้าบางๆแล้วก็มาซับด้วยตัวสีชมพูอีกทีนึงนะจ๊ะการตัดเย็บพี่ว่าลำบากอยู่เสื้อจะเป็นเสื้อปาดลึกเลยจ้ะเพราะอะไรโชว์เนินอกของตัวบอดี้ FR 6.0 นะจ๊ะแล้วก็จะมีตีเกตตรงนี้2อันตีเกตนี้2อันแล้วก็จะเป็นเหมือนแขนตุ๊กตาขึ้นมานะจ๊ะเป็นแขนยาวนะแล้วก็จะเป็นชุดเดรสที่เป็นชุดติดกันจ้ะเพื่อนๆด้านหลังจะเป็นนี่เลยซิปนะจ๊ะขึ้นมาส่วนตัวข้อต่อของตุงเอวเนี่ยก็จะเป็นตีเกรดนะซ้อนทับกันอยู่ประมาณ3ชั้นตรงนี้ก็มีตีเกรดอีกรอบนึงนะจ๊ะเป็นกระโปรงป้ายนะนี่นะของเป็นแบบนี้สวยคือแบบคุณหนูดูแพงอะดูดีมีชาติตระกูลอะเสร็จชุดนี้เดินห้างอะหรือว่า
ทำงานออฟฟิศก็ได้แต่อย่าก้มแต่จริงๆไม่ก้มก็เห็นแหละก้มไม่ก้มก็เห็นหมดเลยเนาะเออใส่แหวนซะขนาดนี้นะลูกนะอ่ะแล้วก็เครื่องประดับให้อะไรมาคะให้มาน้อยมากเลยค่ะนั่นคือต่างหูแสนสวยจ้าต่างหูตัวเรือนทองคำอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆนี่แล้วก็ประดับด้วยคริสตัลสีเขียวจ้ะชัดไหมทำไงอย่าให้ดูชัดอ่ะนี่ชัดยังชัดยังโฟกัสนี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้เลยมาคะให้กำไรทองคำมาหนึ่งอันจ้ะร่ำรวยนี่กำไรจะเป็นมันไม่ได้เป็นวงกลมอย่างเดียวมันจะเป็นแบบเนี่ยมีข้อต่อตรงเนี้ยกำไรก็เป็นฉลูประดับปูดๆออกมาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็รองเท้าค่ะรองเท้าคล้ายๆกับของรุ่นอื่นๆก็คือเป็นรองเท้าคาชูตัวเองส้นสูงมอกทำด้วยผ้านะตัวนี้นะจ๊ะทำด้วยผ้าเหมือนผ้าใหม่นะข้างในเป็นสีทองนะจ๊ะแล้วก็มีผูกโบอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมมีคอนเซปต์ของลักไลท์เลยจ้านี่นะเดี๋ยวใส่ให้ดูจ้านี่เลยค่ะรองเท้าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นคัชชูขึ้นมาแล้วก็ผูกรองเท้าคล้ายๆกันเลยอ่ะคือบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่แต่ตรงนี้แล้วก็จะแหว่งๆใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้แต่นี้มันมาแบบเต็มไงเออเนาะเฮ้ยลืมบอกทรงผมอ่ะทรงผมไม่ต้องมีอะไรมากมายค่ะอย่างที่บอกค่ะมีอยู่3ทรงทรงนี้ก็จะเป็นทรงไงค่ะมัดรวบตึงค่ะสาวใสๆไฮโซพี่สัญญาของเรานะจ๊ะส่งสัญญาคูริ่งนะจ๊ะเมนเทอร์ผู้น่ารักชอบเมนเทอร์สัญญาแต่จริงๆแล้วชอบพี่ลูกเกดมากที่สุดอ่ะแล้วก็มาดูที่มือเปลี่ยนที่ให้มาค่ะมือของเขามือเดิมของเขานะจะเป็นเล็บแบบไม่ยาวใช่ไหมเออนะเป็นอย่างนี้นะทาสีฟ้านะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็มือเปลี่ยนที่ให้มาจะเป็นแบบนี้เลยเล็บยาวค่ะระวังด้วยนะคะจะไปเกี่ยวเสื้อผ้าอาภรณ์อันแสนแพงของเรานี่นะเป็นมือแบกระดกแบด้วยชี้นิ้วด้วยนี่ไงชี้นิ้วฉันสั่งชี้นิ้วแบบอย่างเงี้ยเออนะเอ้ยสวยอ่ะเอออ่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับสาวสวยซึ่งเป็นสาวเปิดตัวของงานคอนเวนชั่นนี้นะจ๊ะนั่นก็คือน้องเวโรนิกนะจ๊ะซึ่งมีชื่อรุ่นว่า The Love of Luck ค่ะนี่น้องเวโรนิกของเรานะเป็นสาวที่เปิดตัวในงานนี้นะจ๊ะคนแรกเลยจ้ะเออนะสวยงามน่ารักน่าเอ็นดูวันนี้น้องเวโรนิกและพี่เอื้องก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ FR In Love ด้วยนะจ๊ะรัก FR ยังไงก็ต่อติดตาม FR ได้นะจ๊ะเป็นช่องที่รีวิว FR เยอะที่สุดในโลกค่ะจะพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นด้วยและตอนนี้จะรักษาให้เป็นที่สุดในโลกเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะพี่ก็เป็นตัวแทนประเทศไทย เออเหมือนนางงามเลยอ่ะเออนี่ชอบ โอเคค่ะงั้นชมกันเท่านี้นะโอเคจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้า